ันนี้ผมได้นัดหมู่เพื่อนมาประชุมในระหว่างวันพระประชุมแต่เฉพาะพระเพื่อเราจะได้พูดเกี่ยวกับวินัยด้วยข้อที่พวกเราอาจจะมีความข้องใจสงสัยผมเห็นว่าตรงไหนที่จะบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนให้เข้าใจเพราะพระใหม่ที่เข้ามาบวชก็หลายองค์นะวันนี้เป็นวันที่1กันยา53เราเข้าพรรษามาเดือนเสร็จเราก็ประชุมกันทุกวันพระก็บางครั้งเราก็ประชุมกันในระหว่างแต่วันนี้ผมนัดประชุมในระหว่างวันพระเพื่อจะได้แนะนำแล้วบอกกล่าวเกี่ยวกับวินัยพุทธบัญญัติอันดับแรกผมขอย้ำเรื่องวินัยศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้ให้พวกเราท่องไว้ในใจฝังไว้ในใจถ้าพวกเราล่วงละเมิดศีลพวกเราไม่มีศีลเมื่อไรศาสนาของพุทธะก็ล่อยหลอเพราะว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจในกฎระเบียบในการเป็นอยู่หรือการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะหรือว่าเป็นกลุ่มสงฆ์ถ้าพวกเราไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีในการเป็นอยู่หรือพวกเราไม่ให้ความสำคัญในศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าแปลว่าอันนั้นคือเป็นบอกเป็นในไปแล้วว่าพุทธศาสนาคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะพระไม่เคารพในสิกขาบทวินัยเพราะนั้นอย่าให้ออกไปจากพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้ออกไปจากพวกเราที่เข้ามาศึกษาพวกเราให้รักษาวินัยยังไงเกลือรักษาความเค็มอย่างไรให้พวกเรารักษาวินัยอยู่ในตัวของเราลักษณะอย่างนั้นถ้ารู้แล้วอันนี้คือวินัยเราต้องปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้รู้ได้ศึกษาแล้วเพราะนั้นวินัยถ้าจะว่าไปแล้วก็มากมีมากมายบางทียุคนั้นสมัยนี้ก็มีอะไรแปลกแตกต่างกันขึ้นมาตามยุคตามสมัยแต่ทีนี้เราก็ให้ยึดหลักใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติวินัยขึ้นมานั้นจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์คือความพร้อมเพียงสามัคคีจุดประสงค์คือไม่ให้เกกะละลานจุดประสงค์คือให้มีหิริโอตตัปปะจุดประสงค์ก็คือให้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแต่ถ้าศึกษาบทนี่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างวินัยสังฆาทิเศษ13อย่างนี้จะนับแต่ข้อ1ถึงข้อ5อันนี้คือเรื่องอะไรก็เรื่องกำจัดกิเลสภายในใจของเราคือตัวกำจัดเรื่องกามราคะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมีหลายๆสิกขาบทที่เราได้ศึกษาดูแล้วก็มีแนวทางหลายๆอย่างคือไม่ให้พระโลภโลเลในบริขารไม่ให้โลภหลงไหลติดในการอยู่การกินอย่างบัญญัติเภสัชทั้งห้าเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอันนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไม่ให้พระติดในการเป็นอยู่การอยู่การฉันในเภสัชจนเกินไปอันนี้ก็คือวินัยสรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่ของพวกเราให้เป็นให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยให้พวกเราศึกษาจุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าที่บวชเข้ามานานควรจะศึกษาศีลและวินัยให้คล่องแต่ส่วนพระใหม่นั้นก็ให้ศึกษาตาให้ดูหูให้ฟัง
ใจให้คิดถ้าว่าพระเก่าเห็นอกัปกิริยาหรือว่าไม่ถูกต้องในพระวินัยก็ขอให้พระเก่าว่ากล่าวตักเตือนพระใหม่เพราะยังไม่รู้แต่พระใหม่ก็เหมือนกันเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเราใฝ่ในการศึกษาเรามาเพื่อการศึกษาเราจะไปรู้หมดทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นฆราวาสมาก่อนแต่เมื่อพระสงฆ์หรือหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ที่หวังดีแนะนำว่าตักเตือนกล่าวเรื่องสิกขาบทวินัยพวกเราก็ให้ฟังในเมื่อฟังแล้วก็ให้ศึกษาให้ไปค้นคว้าศึกษาตำรับตำราที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนนั้นมันเกี่ยวกับวินัยข้อไหนเราก็จะได้รับความรู้ความกระจ่างในการศึกษาของพวกเราไม่ใช่ว่าการบอกกล่าวแล้วก็โมโหโกรธาให้แก่ผู้ว่ากล่าวหาว่าดูถูกหาว่าไม่เคารพในหมู่ในเพื่อนอย่างนี้อันนั้นแปลว่าเราใจแคบเกินไปไม่ใช่ผู้เข้ามาเพื่อการศึกษาถ้าผู้เข้ามาศึกษาแล้วต้องเปิดกว้างต้องรับฟังหมู่พวกเพื่อนที่ว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรที่เป็นธรรมเป็นวินัยแล้วก็พระเก่าก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าพระเก่าจะถูกหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นในเมื่อพระใหม่ได้ค้นคว้าศึกษาในพระวินัยในพระไตรปิฎกเข้าใจในพระวินัยถ้าว่าพระเก่าทำไม่ถูกหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าท่านไม่รู้พระเก่าพระใหม่ก็ขอโอกาสบอกกล่าวหรือกราบเรียนพระเก่าได้ขอโอกาสครับครูบาผมได้อ่านวินัยตรงนั้นตรงนี้ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วในเรื่องนี้ท่านอาจารย์ได้ศึกษาไหมครูบาได้ศึกษาไหมได้เรียนไหมได้ดูไหมถ้าว่าพระเก่าก็ต้องเปิดกว้างอีกเหมือนกันไม่ใช่เราจะเฉยผู้รู้หมดทุกอย่างเราเมื่อได้ยินจากพวกรุ่นน้องเขาว่ากล่าวเราก็ต้องเออใช่อยู่ที่ไหนวะเอามาดูซิเราก็จะได้รับความรู้ความฉลาดจากรุ่นน้องเขาอีกจากนั้นเราก็ได้จะได้รู้หลักพระธรรมวินัยเป็นอย่างไรนี่แหละสรุปแล้วก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันถ้าพวกเรามีความทุกคนเปิดกว้างทางด้านจิตใจใฝ่การศึกษาผมว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงนะก็จะไม่เกิดขึ้นในชุมสงฆ์ในกลุ่มของสงฆ์ที่เป็นสากยบุตรพุทธชินรสคือลูกของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเราเปิดแคบปิดแคบถือว่าผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนนั้นต้องเป็นอาจารย์เท่านั้นเพราะผมเข้ามาเพื่อการศึกษามาศึกษากับท่านอาจารย์แต่ท่านอาจารย์ไม่บอกไม่กล่าวผมจะไม่ฟังคำของใครอันนี้แปลว่าเราปิดปงหูปิดตาเราแคบเกินไปไม่ใช่ว่าท่านจะรู้หมดทุกอย่างที่เป็นครูบาอาจารย์กิจธุระภาระของท่านก็มีแต่ละวีแต่ละวันเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยตำรับตำราถึงจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นหัวหน้าอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องค้นคว้าศึกษาต้องอ่านวินัยอย่างพระวินัยเกี่ยวกับพระไตรปิฎกฉบับย่ออย่างนี้เกี่ยวกับวินัยผมก็ต้องศึกษาต้องอ่านแล้วก็วินัยยมุกถ้าหมู่ทักท้วงมาผมก็ต้องค้นคว้าศึกษาเหมือนกันเพราะนั้นหมู่ทั้งหลายที่ผมพูดกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะเป็นการวกวนเวียนแต่สรุปแล้วก็คือให้พวกเราใฝ่ในการศึกษาอย่าไปอยู่แบบไม่สนใจเพราะวินัยเหมือนกับกฎหมายเราต้องท่องบนสาธยายอยู่เรื่อยมาตราเท่านั้นอันนี้ก็สิกขาบทนั้นสิกขาบทนี้วินัยอาบัตินั้นอาบัตินี้พวกเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองของเขาเพราะนั้นพ
พวกเราผู้ที่บวชมานานขอให้ตั้งอกตั้งใจนะให้ศึกษาแล้วก็พระวินัยอย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวหรือจะเป็นการอยู่การฉันยังเพศสัตว์อย่างนี้ถ้าพูดออกไปแล้วมันไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเพราะมันสลับซับซ้อนเหลือเกินพระวินัยมันไม่เหมือนสมัยครั้งพุทธกาลแต่ครั้งพุทธกาลเราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ท่านพูดเอาพระวินัยมาเป็นหลักพอท่านบัญญัติวินัยขึ้นมาเราก็อ่านก็รู้สึกว่าในยุคนั้นสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแปลกแตกต่างกันแต่เรามาพิจารณามาประมวลดูแล้วถ้าสิ่งไหนถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปโลกาวัชชะคือโลกติเตียนมันเกินไปโลกเขาติเตียนเราเราก็ไม่ควรจะทำในจุดนั้นในเรื่องนั้นแต่ถ้าว่าเราค้นคว้าศึกษาดูแล้วเข้ากันได้ก็ไม่แปลกอะไรถ้าพระจะใช้จะฉันสิ่งของอะไรก็ตามก็ไม่น่าจะแปลกไงเราก็ใช้นะแต่ถ้าใช้ไปแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะอย่างเนี้ยอย่างเครื่องลูกไล้เครื่องลูกไล้อย่างนี้เรื่องครีมต่างๆเนี่ยถ้ามันหอมเกินไปเราก็ไม่ควรจะใช้เราใช้ครีมก็คืออะไรใช้ครีมก็เพื่อไม่ให้ผิวมันแตกหน้าหนาวเนี่ยผิวมันแตกเราก็ต้องได้ใช้ครีมทาเอาไว้แต่ทาไว้เพื่ออะไรทาไว้เพื่อไม่ให้ผิวแตกมีไหมในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันคือสมัยนั้นก็ยิ่งความหนาวยิ่งประเทศอินเดียอย่างนี้ท่านก็เข้าเตาไฟเตาอบจากนั้นก็เอาขี้เถ้ามาพอกเสร็จแล้วก็อาบน้ำพออาบน้ำเสร็จแล้วท่านก็ชโลมด้วยน้ำมันน้ำมันก็คือครีมนั่นแหละครีมกับเหมือนกับน้ำมันชโลมร่างกายไม่ให้ผิวแตกนี่อันนี้ก็มันยุคนั้นสมัยนี้แต่ยุคนี้สมัยนี้มันก็ชุดอีกแบบหนึ่งแต่ถึงยังไงเราก็สงเคราะห์เข้าหากันได้เบื้องผ้าก็เหมือนกันมือผ้าก็มีมากมายหลายอย่างในการในครั้งกันโน้นก็มาในครั้งกันนี้แต่เรื่องยานพาหนะสมัยนู้นไม่ค่อยเจริญเหมือนสมัยนี้เครื่องบินในพระไตรปิฎกไม่มีรถยนต์ไม่มีแต่ถ้ามีแต่ว่ารถม้าและก็เกวียนหมู่เกวียนอันนี้มีอยู่ในพระวินัยที่ท่านบัญญัติว่าไปกับหมู่พวกเกวียนอาศัยพวกเกวียนเดินทางอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละถ้าจะเปรียบเทียบยุคนั้นสมัยนี้ก็แตกต่างกันแต่นี้เราจะมาพิถีพิถันในวินัยในจุดนี้จนเกินไปจนเป็นทุกข์กับการศึกษาบทวินัยผมว่าก็ให้ศึกษาให้ช่วยกันวิเคราะห์จะเหลืองเจิ้งจนเกินไปจนไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเฉลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราเรื่องพระวินัยต้องเอามาซักไซ้รายละเอียดหรือออกมาปรึกษาปรารภกันจากนั้นก็มันเป็นยังไงแล้วก็ค่อยลงมติกันแต่ว่าใช่มติตัวนี้ไม่ใช่มติเป็นเอกฉันท์เลยไม่ใช่เราก็ต้องปรึกษาหารือกันถ้าสงสัยแล้วก็หยุดไม่ต้องทำไม่ต้องเอาไม่ต้องฉันท์ในจุดนั้นเพราะว่าสงสัยแล้วขืนทำลงหนึ่งอาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราถือแนวแถวนี่แหละนะตอนนี้มาพูดถึงทางด้านจิตใจใช่ไหมอันนั้นคือวินัยเนี่ยก็คือกฎระเบียบศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้ให้เคารพให้พวกเราเคารพในใจอย่างสุดๆว่างั้นเถอะยกไว้ที่สูงเลยศีลและวินัยแต่ตอนนี้มาเรามาพูดจะทำอย่างใจยังไงจึงจะแสวงหรือว่าหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าได้ไปค้นคว้าได้ไปศึกษาแล้วก็แนะนำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่พระสาวกสาวิกาในยุคนั้นสมัยนั้นจนมาถึงยุคนี้สมัยนี้
ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาปฏิบัติเอาจริงเอาจังปฏิบัติอย่างหนักแน่นปฏิบัติไม่ให้ขาดตกบกพร่องใส่ใจอยู่เสมอผมว่าอย่างน้อยความสงบทางด้านจิตใจของเราก็จะได้ชิมหรือริมรสแห่งความสงบไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแน่นอนเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วท่านว่ายังไงเป็นอย่างนั้นถ้าว่าดีก็คือดีถ้าท่านว่าชั่วก็คือชั่วอันนั้นท่านไม่ถูกนะเราปฏิบัติไปมันก็ไม่ถูกถ้าว่านี่คือถูกต้องนะถ้าเราปฏิบัติไปเราก็สบายใจมีความสุขใจในการดำเนินชีวิตของพวกเราแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติไม่ถูกทางไม่ถูกต้องแล้วนั่นแหละความหายนะหรือว่าความทุกข์ในจิตใจก็จะเกิดขึ้นในตัวของเรานะเพราะนั้นขอให้พวกเราสิ่งนี้นะทางกายก็จะให้ขาดตกบกพร่องทางกายก็คือเรื่องศีลกายวาจาให้เรียบร้อยเนี่ยอันนี้เป็นจัดเป็นหมวดศีลแล้วเรื่องสมาธินะก็คือแนะแนวทางด้านจิตใจนะศีลสมาธิเนี่ยปัญญานะนี่แหละหลักของพุทธศาสนาถ้าจะว่ามากไม่ถ้าจะว่าไม่มากก็คือไม่มากมีสามเท่านั้นหลักใหญ่ๆคือศีลสมาธิปัญญาแต่ทีนี้พอมาอธิบายให้ฟังศีลมีเท่าไหร่เนี่ยมันมากแล้วทีนี้กระจายออกไปศีลมีเท่าไหร่ศีลและวินัยมีเท่าไหร่ศีลพระปาฏิโมกข์คือศีล227นะศีลอภิสมาจารย์เป็นร้อยเป็นพันอาจจะเป็นหมื่นก็ได้ในสิกขาบทนั้นๆอันนี้ก็คือวินัยวินัยคือเบื้องต้นรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลแต่ผมก็เคยย่นย่อมาว่าศีลและวินัยถึงจะมากขนาดไหนก็ออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นเราไม่ต้องวิตกกังวลว่าศีลและวินัยมากขนาดนั้นเราจะรักษาอย่างไรผมเคยย่นย่อให้ฟังเราคือรักษาใจอย่างเดียวให้ดูใจถ้าว่าคิดที่มันไม่ถูกอย่าคิดพอไม่คิดแล้วอย่าทำเมื่อคิดดีแล้วอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าสงสัยแล้วอย่าทำอย่าพูดเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยเป็นใหญ่ถ้าใจของเราคิดถูกเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วการกระทำของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิการพูดของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิการกระทำออกไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิการพูดออกไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรเพราะคิดผิดทำก็ต้องผิดต้องพูดก็ต้องผิดไปด้วยทีนี้เราจะทำยังไงจึงจะให้มันคิดถูกและเป็นสัมมาทิฏฐินี่แหละมาพูดถึงเรื่องสมาธิทีนี้จะทำยังไงจิตใจของเราจะสงบแต่บางท่านว่าให้เดินปัญญาเสียเลยเรื่องสมาธิเป็นเรื่องเนื่นช้าทำให้จิตใจของเราเนื่นช้าแต่ตามไม่จริงมันเนื่นช้าไปที่ไหนล่ะเราเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมันช้าเพียงเท่านี้จะเป็นไรไปเหมือนเนื่นช้ามาแต่ก่อนหน้านี้มากมายมหาศาลถ้าเราทำไม่ถูกที่ถูกทางแล้วมันยิ่งจะเนื่นช้าไปอีกนับกับนับกันไม่ถ้วนเพราะเหตุไรเพราะเราเดินผิดหลักการเพราะนั้นอย่างน้อยเราก็เดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่พระอรหันต์สาวกที่พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลที่ท่านล่วงลับดับขันไปแล้วให้พวกเราศึกษาธรรมลิขิตของท่านแต่ละองค์ท่านเดินยังไงท่านทำยังไงท่านปฏิบัติยังไงในเมื่อท่านตายไปแล้วท่านมรณภาพไปแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้กราบได้ไหว้ก็แสดงว่าที่ท่านปฏิบัติมานั้นท่านเอามาจากความรู้สึกของท่านท่านได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านจากนั้นท่านก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของท่านจนท่านได้เป็นพระที่แท้จริงจากนั้นท่านก็ได้ออกมาเป็นธรรมลิขิตเป็นตัวหนังสือออกมาเป็นตำราขึ้นมาเป็นประวัติของท่านเป็นชีวประวัติของท่านนะ
ในเมื่อเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติตัวไหนที่ว่าเราเห็นว่าเหมาะสมเห็นว่าถูกต้องเห็นว่าถูกกับจริตของเราเราก็นำแนวความคิดนั้นมาพิจารณามาปฏิบัติท่านทำสมาธิท่านทำอย่างไรก็มีมากมายหลายอย่างอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาของเราเนี่ยท่านว่าท่านภาวนากำหนดธรรมดาใจของท่านเนี่ยมันยังเล็ดรอดออกไปได้มันต้องบริกรรมนะท่านว่าต้องบริกรรมเท่านั้นจากนั้นท่านก็บริกรรมเอาจริงเอาจังในคำบริกรรมบริกรรมก็คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแต่ก่อนมีแต่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกอันนี้ท่านว่าเมื่อท่านพิจารณาเมื่อท่านกำหนดดูอย่างนั้นแล้วท่านบอกว่ามันไม่เพียงพอต้องบริกรรมสับทับสำทับเข้าด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธด้วยคือสำทับบริกรรมกรรมบริกรรมในการภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติกับตนเองการภาวนาเนี่ยจะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะสงบลงเป็นหนึ่งได้เราจะกำหนดธรรมดาหรือเราจะกำหนดบริกรรมพร้อมกับบริกรรมพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกหรือเราจะพิจารณาการกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั้นเราให้เห็นกระดูกด้วยกระดูกของเราด้วยคือไม่ให้มีเนื้อมีหนังทั้งหมดให้เป็นมีแต่กระดูกเวลาหายใจเข้าก็หายใจเข้าที่รูจมูกโดยที่ไม่มีเนื้อมีหนังให้เป็นกระดูกเท่านั้นลายหายใจเข้าเนี่ยเราก็รู้หายใจเข้าคือเข้ารูจมูกจากนั้นก็ไหลลงไปหาปอดเข้าไปหาข้างในคือไปหาโครงกระดูกข้างในจากนั้นก็หายใจออกมาหายใจเข้าให้เห็นโครงกระดูกอีกต่างหากพอหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้เห็นโครงกระดูกอีกเวลาหายใจเข้าในโครงกระดูกของเราเนี่ยอันนี้ก็คือสำหรับไม่ให้ใจมันออกไปข้างนอกเพราะเหตุใดเพราะว่าขณะที่บริกรรมนั้นมันยังออกไปข้างนอกได้อยู่มันยังสวัสดหน้าชแวบปลังมันยังทะเลถลายอยู่เพราะนั้นเราต้องตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกใครๆไม่ใช่กลึงไม่ใช่เกรงนะแต่ว่าตั้งสติให้เข้มแข็งแต่ก่อนเมื่อสติของเรามันอ่อนมันจะหลงเผลอไผลได้ง่ายๆเหมือนกับเราจะนอนหลับอย่างนี้นะพวกเราทั้งหลายคงจะคิดนะเวลาภาวนาพุทโธพุทโธเวลาเราจะนอนกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธแต่พอเราจะนอนเราก็พยายามปล่อยฮะคือไม่เข้มแข็งจากนั้นมันก็หลับได้แต่ถ้าวันเรานอนเราก็ตั้งสติให้เข้มแข็งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันจะไม่หลับนะท่านเราสติของเราเข้มแข็งในขณะที่เรานอนภาวนาอย่างนี้แต่สติของเราเข้มแข็งมันจะไม่หลับนะแต่ถ้าว่าเราปล่อยมันจะหลับเพราะนั้นในเรื่องการนั่งภาวนาก็เหมือนกันแต่เรานั่งทำให้จิตใจของเราปล่อยไม่แข็งไม่ยึดมั่นมันอาจจะทำให้เราหลับได้มันทำให้เราหลับได้เพราะนั้นในขณะที่นั่งเราก็ต้องขึงขังพอสมควรเอาสติจับให้แน่นพอสมควรแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือกำหนดไปให้เป็นโครงกระดูกอย่างที่ผมว่าหายใจเข้ากับพดเหมือนกันหายใจออกโทเหมือนกันแต่ในความรู้สึกลึกๆนั่นคือหายใจในเข้าในโพรงจมูกที่เป็นกระดูกฮะอย่างนี้แหละให้แค่เอาสามเข้าไปเลยคือหายใจยึดที่ปลายจมูกอีกต่างหากแล้วก็บริกรรมพดโทอีกต่างหากแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่ากระดูกอีกต่างหากฮะทดลองดูสิวิธีการสิ่งเหล่านี้คือเป็นวิธีการที่จะตร่อมจิตเข้าสู่ความสงบคือไม่ให้มันออกทะเลถลายออกไปข้างนอกในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วจะให้สงบเวลาไหนก็สงบไม่ถึงจะสงบก็จิตใจมันอยู่นิ่งเป็นอุปจารสมาธิ
จิตใจไม่หิวไม่โหยมันไม่หวั่นไหวไกวแกว่งไม่กระสับกระส่ายจิตใจให้อยู่กับร่างกายและกับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็อยู่ได้อยู่แรกได้ด้วยความสงบในเมื่อเราทําอย่างนี้ได้จากนั้นเราสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรไม่สมควรพื้นฐานมากทีเดียวงั้นแหละเราจะเข้าเวลาไหนเราก็เข้าได้เรื่องสมาธิเวลาเราจะถอนออกเมื่อไหร่เราก็ถอนได้ออกจากสมาธินั่นแหละเรารู้จักวิธีเข้าวิธีออกจากนั้นเราก็นำจิตใจของเราเนี่ยตัวความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละนำมาพิจารณาให้มันคิดทีนี่คือให้มันปรุงทีนี่ให้มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรให้มันคิดพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเป็นอสุภะร่างกายของคนเราเนี่ยเมื่อหมดลมหายใจเข้าออกแล้วถ้าหากว่าเราเกิดศึกสงครามหรือเราไปอยู่ในป่าดงพงไพรเราตายอยู่ตามลำพังไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นร่างกายเมื่อเราตายอยู่ในป่าอย่างงูฉกงูกัดกันเนี่ยเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรเมื่อตายแล้วเราจะทำยังไงเมื่อใจออกจากร่างแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ใช่ทำยังไงมันจะเป็นอย่างไรร่างกายของเราเมื่อตายแล้วเมื่อลมออกไปแล้วถึงจะตายอากับกิริยาอย่างไรถึงจะนั่งหรือจะนอนถึงจะเอนยังไงเมื่อตายไปแล้วเมื่อจิตใจออกจากร่างแล้วจะเป็นยังไงวันแรกมันจะเป็นยังไงวันแรกมันคงจะตัวตึงๆธรรมดาพอวันที่สองขึ้นมามันคงจะบวมขึ้นมาพอวันที่สามตัวมันจะเขียวขึ้นมาพอวันที่สี่มันจะมีกลิ่นเหม็นอย่างมากเลยสามที่สี่ขึ้นมาแมลงวันก็ตอมหึ่งแล้วแต่ไหนทั้งแมลงวันทั้งถ้าแถบนั้นมีกามีแรงมันก็คงจะลมกันมาล่ะคล้ายๆกับว่ามาดูซากศพล่ะมันมีกลิ่นอะไรทำไมเหม็นขนาดนี้จากนั้นพวกหมาจอกหมาในพวกหมูพวกปูผงหมูป่าพวกแมลงวันทั้งหลายทั้งปวงมันก็คงจะลุมเข้ามาทีนี้นั่นแหละพอลุมเข้ามามันมาอะไรผลในสุดก็มาขี้ใส่เถอะแมลงวันมันก็ขี้เป็นตัวหนอนออกมาเลยมันก็มาเข้ามาเกาะมาชัยร่างกายของเราไอ้พวกสัตว์พวกอะไรมันก็มาแกะแกะมากัดมากินเลยทีนี้มันไม่ว่าคนแล้วนะทีนี้มันไม่กลัวแล้วเพราะมันเน่าแล้วมันเละไปหมดแล้วจากนั้นก็ต่างละต่างตัวต่างกินต่างตัวต่างแมลงวันก็หอมตอมหึ่งไปหมดละนี่แหละร่างกายของมนุษย์ถ้าไม่มีใครเก็บไม่เผาไม่ฝังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมให้ถามใจของเราถ้าเราตายโดยที่ไม่ได้ฝังได้เผาตายอยู่ในป่าไม่มีใครดูแลใครเกิดศึกสงครามใช่ไหมระหว่างข้าวยากหมากแพงอย่างนี้ดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปวนอย่างนี้ถ้าเราตายในลักษณะอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างสีนามิอย่างนี้สีนามิพอตายไปแล้วถ้าว่าเขาไม่เผาไม่ฝังไม่เก็บศพตายเกลื่อนอยู่ตามชายหาดทะเลตามน้ำจะเป็นยังไงถ้าเราไปตายอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่แพ้กันเหมือนกันทั้งหมดนี่แหละอันนี้คือให้พิจารณาอสุภะอสุภะปฏิกูลของร่างกายคนเราเกิดมาเนี่ยแก่เจ็บตายไปแล้วกันเนี่ยเน่าผุพังกระจุยกระจายไปสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ให้เราพิจารณาถึงอสุภะร่างกายของมนุษย์ไม่ว่ารูปหญิงรูปชายไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหนถ้าตายลักษณะอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างสีนามิอย่างนี้ที่เขาถ่ายรูปให้พวกเราเห็นร่างกายตัวเขียวรู้สึกว่ามันบวมไปหมดทั้งตัวนะดูแล้วลิ้นจุกปากลิ้นอุดปาก
เพราะว่ามันเน่าละในจุดนั้นร่างกายของเขาเหล่านั้นออกจากร่างไปแล้วแต่มีแต่ร่างกายเท่านั้นแหละไม่มีอะไรแล้วมันหมดความรู้สึกทั้งหมดแล้วเราก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราเขาเราถ้าเราตายอย่างนั้นก็ไม่แพ้เขาที่เขาตายอย่างนั้นเพราะเหตุไรเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอสุภะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในอยู่ในร่างกายของเราเพราะพระเจ้าว่าธาตุสี่ประชุมกันธาตุสี่รวมกันอยู่ในร่างกายของเราแต่เราเนี่ยคือพยาจิตตลาดหรือว่าใจของเราเนี่ยเข้ามายึดธาตุสี่ธาตุสีว่าเป็นเจ้าของของธาตุสีแต่ธาตุสีนี่เขาไม่ได้ยินยอมแล้วว่ายินดียินร้ายกับใจของเราข้าพเจ้าเป็นธาตุสีข้าพเจ้ายินดีเป็นคนรับใช้ท่านนะอย่างนี้กายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาแต่ว่าใจของเราเนี่ยไปให้ความสำคัญปกป้องรักษาอย่างสุดๆแต่ปกป้องรักษาอย่างสุดๆขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังไม่ยอมแล้วว่าไม่เป็นมิตรเป็นสหายไม่ยอมอ่อนข้อต่อใจมันก็ไหลไปตามสภาพใจกับมิตรพยายามเหมือนกับน้ำมันไหลไปสู่ทะเลนะมันก็ไหลไปอยู่นั้นใจก็เดินตามไปนะดูไปเรื่อยจนถึงตกน้ำหาสมุทรทะเลก็จบใจก็มีแต่ความเสียใจเท่านั้นเห็นร่างกายของตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นร่างกายของตนเองใช้การไม่งะไม่ได้เห็นร่างกายของตนเองทุพพลภาพไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการได้บางคนก็เสียอกเสียใจกับร่างกายของตนเองถ้าว่าผู้ใดได้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาเรื่องของใจเราก็จะใช้ร่างกายเท่าที่จะใช้ได้เราจะไม่ทุกข์กับมันเราใช้ได้ขนาดไหนเราก็ใช้ขนาดนั้นในเมื่อมันใช้ไม่ได้เราก็รู้ร่างกายเราใช้ไม่ได้แล้วทุพพลภาพแล้วเราบังคับมันไม่ได้แล้วเหมือนกับรถเบรกแตกไงยางแตกไงล้อมันหลุดไงเราจะให้มันเดินมันก็เดินไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่ามันทุพพลภาพแล้วนี้ก็เหมือนกันถ้าผู้ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่แต่กายนั้นมันจะต้องไหลไปสู่สภาพแก่เจ็บตายในที่สุดใจอย่าไปทุกข์กับมันนะถ้าใจไม่ได้ฝึกหัดใจไม่มีธรรมะใจไม่ได้ศึกษาตามแนวแถวธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผมว่าร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันต้องทุกข์กับร่างกายนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะว่าเขาสอนกันมาให้ยึดร่างกายให้ยึดรูปธรรมให้ยึดพักยึดพวกยึดผียึดน้องยึดวงศาคณาญาติคือให้ยึดสอนให้ยึดตัวเองมักใหญ่ไฟสูงในตัวเองแต่ถ้าว่าเราได้ศึกษาตามแนวแถวทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพิจารณาจะไม่ยึดร่างกายจะเห็นตามความเป็นจริงจะปล่อยวางจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือร่างกายอีกสักวันหนึ่งต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดแต่ถึงยังไงในหลักของพระพุทธศาสนาถึงร่างกายจะแตกตายสลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นอสุพังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ส่วนลึกของใจนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังบอกในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องทำให้ถูกต้องตามสถานะที่เราเป็นอยู่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่สอนแบบโง่ปล่อยทิ้งวางแล้วก็ไม่เอาทานอะไรเลยแต่ก็ยังมาอยู่มากินมาใช้อยากกินอยากใช้ของอยู่อยากใช้เงินใช้ทองอยากจะมีความสุขในการเป็นอยู่แต่ว่าปล่อยวางอันนี้แบบว่าใช้ไม่ได้อันนั้นแปลว่าไม่ถูกแบบโง่
ถ้าคิดแบบนั้นก็แปลว่าคิดแบบโง่แต่คิดแบบใช้ปัญญาถึงเราจะไม่ใช่ตัวตนของเราก็จริงอยู่แต่เรามาพึ่งพาอาศัยร่างกายนี้เราพึ่งพาอาศัยกายนี้เพื่อบำเพ็ญเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพื่อจะสอบแสวงหาทางพ้นทุกข์เราจะไม่ติดในร่างกายแต่เราจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเดี๋ยวนี้ร่างกายของเราเหมือนกับอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลคือมันมองไม่เห็นฝั่งมองไม่เห็นฝั่งคืออะไรพระนิพพานอยู่ฝั่งไหนที่เราจะเดินไปสู่พระนิพพานมันยังหามองฝั่งไม่เจอแต่เอาเถอะเราได้ศึกษาแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมรรคแปดคือหนทางสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายเมื่อเราอยู่ในร่างกายนี้เราเหมือนกับเกาะศพศพผีตายอย่างนั้นนะพูดง่ายๆร่างกายเนี่ยเหมือนกับมันเกาะศพอยู่ในกลางทะเลแต่เราต้องเกาะไปก่อนเพราะเราจะหาทางพ้นทุกข์เนี่ยเราจะทำยังไงจึงจะเดินไปถึงไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าว่าเราโอ้ไม่ใช่ร่างกายของเราไม่ใช่เราเนี่ยเรากินยาพิษซะกระโดดที่สูงสูงตายซะเสือกมัดเชือกมัดคอตายซะหรือฆ่าตัวเองตายซะอย่างนี้มันก็เกิดมาอีกก็ตายอีกเกิดมาก็ตายอีกเพราะเหตุใดเพราะเรายังไม่ไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ทีนี้เรารู้แล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยใช่ร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เอาเถอะเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะเกาะซากศพตัวนี้แหละเหมือนเราอยู่ในกลางมหาสมุทรเราจะเกาะซากศพที่มันเน่ามันเหม็นเนี่ยเกาะไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็นั่นแหละรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วกระโดดขึ้นฝั่งไปเลยแปลว่าไม่มองไม่เหลียวหลังแล้วงั้นแต่อันนี้แหละคือพระอรหันต์ท่านไม่มองหลังเลยเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วร่างกายคือถึงมาจะเกิดมาพบหน้าชาติหน้ามันก็ไม่ดีพิเศษไปกว่านี้มันก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างนี้ถึงจะเป็นเกิดมาตระกูลไหนตระกูลใดก็ตามมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็ตามก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีอุจจาระปัสสาวะมีเลือดมีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไม่นอกเหนือจากนี้แปลว่าใจของเราท่านเองนะให้ความสมมติหรือว่าที่เหนือกว่าใครก็คือได้วัตถุมาเอื้ออำนวยความสะดวกให้ได้มากกว่าใครอื่นเขาแต่ส่วนร่างกายนั้นไม่แพ้กันเขามีตาเราก็มีตาเขามีหูก็มีหูอวัยวะทุกส่วนเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายแยกกันคือผู้หญิงก็คือสมบูรณ์ตามผู้หญิงผู้ชายก็สมบูรณ์ตามผู้ชายแต่ว่าทางด้านจิตใจเท่านั้นล่ะที่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงมากน้อยยังไงแค่ไหนถ้าผู้ใดพระผู้ใดใฝ่ธรรมะใฝ่ศึกษาใฝ่ในการศึกษาได้นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติผู้นั้นดวงจิตวิญญาณดวงนั้นก็จะเห็นทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องเจอต้องเจอแน่เพราะเราศึกษาเราได้ฟังธรรมคำสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้ก็คือเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตใจที่เราจะเดินสู่มรรคผลนิพพานมันเอาใจเท่านั้นแหละเดินให้พิจารณาร่างกายให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะอสุพังเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นร่างกายของเราเนี่ยทางว่าเราเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็อย่างที่พวกเราท่านเห็นสีนามิอย่างนั้นแล้วถ้าเราไปล่ะไปอยู่อย่างนั้นถ้าตายอย่างนั้นแล้วจะเป็นยังไงร่างกายของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นทั้งหมดไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะภาวนาหาทางพ้นทุกเรื่องศีลเมืองต้นผมพูดเรื่องศีลและวินัยพวกเราอย่ามองข้ามเพราะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไปแล้วให้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติ
ถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแปลว่าสงฆ์อยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงผาสุกสงฆ์กลุ่มนั้นจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันถ้าสงฆ์ไม่อยู่ในระเบียบไม่มีวินัยสงฆ์ไม่มีหิริคือความละอายแก่ใจสงฆ์ไม่มีโอตตะปะคือความกลัวต่อบาปสงฆ์ไม่มีความละอายอรชิตาเป็นอรชีสงฆ์กลุ่มนั้นจะปีนเกลียวกันจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เห็นกันก็เหมือนกับสัตว์ที่ระชานเห็นกันกับตาเขียวปัดแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามกันอีกไม่รู้จะดูได้ถูกไปอะไรอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นให้พวกเราเคารพในศีลขาเคารพในพระวินัยเคารพในกฎระเบียบศีลให้อยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกท่านตลอดจากนั้นก็เรื่องสมาธิก็ให้ศึกษาให้ศึกษาเรื่องสมาธิจะทำจิตใจยังไงให้สงบอันนี้ก็ผมบอกกล่าววิธีมากมายหลายอย่างให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษากำหนดยังไงพิจารณาอะไรแต่วันนี้ผมได้ให้พิจารณาถึงร่างกายเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเรื่องร่างกายของเราต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเพื่อนมนุษย์ชาติทั้งหลายถ้าเราไปตายอยู่ในป่าดงพงไพถ้าเขาไม่เก็บศพไม่ฝังศพไม่เผาศพถ้าตายแล้วเป็นยังไงพวกนอนพวกแมลงพวกสัตว์สาลายสิงมากัดมาแทะผลที่สุดมีแต่กระดูกขาวโพลนฝนตกมาสะมาล้างหลายปีก็จมไปในดินยังเป็นกระดูกอยู่แต่นานเท่านานต่อไปก็กลายเป็นดินไปหมดเพราะว่ามนุษย์ธาตุส่วนแข็งคือกระดูกจะต้องกลายเป็นดินส่วนน้ำลมไฟนั่นก็ไอระเหยไปตามไปสู่อากาศไปหมดเพราะนั้นเรื่องใจเท่านั้นแหละทีนี้ใจของเราขึ้นวิญญาณหรือใจของเราเนี่ยนะเมื่อออกจากร่างแล้วเราจะไปที่ไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องของใจเรื่องของนามธรรมมากที่สุดตัวนี้จะทำให้บริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ที่จะให้จมปลักในกามกิเลสราคะโทสะโมหะก็ฝึกได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราก็มาศึกษาในครั้งนี้ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอย่างไรท่านเอาจริงเอาจังอย่างไรจึงได้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละพวกเราให้ยึดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้ายึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราอีกสักวันพวกเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเดินพาถึงแล้วเพราะว่าทำคำสอนของพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินถึงมรรคถึงผลที่เราเห็นอย่างที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกก็คือกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคนทั้งอื่นตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมากต่อมากตายไปแล้วก็ไม่มีกระดูกตัวไหนท่านไหนที่เป็นพระธาตุแต่สำหรับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นได้ดูได้ชมอย่างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นกระดูกของท่านหลวงปู่มั่นเป็นยังไงเป็นกระดูกที่เหมือนกระดอกพิกุลสีเหลืองอ่อนนั่นแหละแล้วก็มีหลายๆในหลายอย่างอีกต่างหากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะมาคราวนี้มาบวชในครั้งนี้ขอให้ตั้งใจการบวชมันก็อย่างที่ว่านั่นนะอย่าให้เหมือนอย่าให้มีความสุขสนุกสบายเหมือนกับเป็นคฤหัสถ์นั้นแปลว่าเราคิดผิดจะแล้วเพราะการบวชพระพุทธเจ้าท่านบวชอย่างไรเราก็ควรจะศึกษาพระพุทธเจ้าท่านบวชอย่างไรท่านไปอยู่ในป่าท่านเป็นกษัตริย์ไปอดภักยาอาหารถึง49วันอดภักยาอาหาร49วันสุขไหมมีความสุขไหมในการอดภักยาอาหารเราอดเพียงวันสองวันเราก็ยังมีความรู้สึกอันนั้นท่านอดมากขนาดนั้นแล้วท่านบำเพ็ญถึง6ปีพวกเราคิดดูก็แล้วกันคิดอะไรจะไปเอาเข้าข้างตัวเองให้คิดถึงบรมครูของพวกเราท่านลำบากขนาดไหน
ท่านจึงได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันอย่างผมนี่ก็เหมือนกันนะนะไม่ได้ยกให้ผมนะแต่ผมเป็นเนนมาขนาดไหนแล้วก็มาเป็นพระปฏิบัติอย่างไรจนมาถึงจุดนี้ถึงจุดนี้ก็เถอะผมก็ไม่เคยลืมตัวว่าผมจะไม่ตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าวันไหนผมคิดไว้อยู่เสมอถึงวันไหนมาแล้วก็ถึงพร้อมเมื่อไหร่เราก็ยอมรับเมื่อนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าถึงจะไปเป็นฆราวาสญาติโยมจะไปอยู่ในสกุลไหนเราสุขก็สุขไปอย่างนั้นสุขหลอกๆตนเองไปอย่างนั้นแหละแต่ในใจของเราแล้วมันหาความสุขไม่ได้ดอกลูกกันเนี่ยมีแต่หาทางพ้นทุกข์เท่านั้นแหละตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าถ้าพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเมื่อไรจิตใจของเราเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมจิตใจของเราไม่มีกิเลสยึดเหนี่ยวพลุงพลังจิตใจของเราเป็นอิสระจิตใจของเราเป็นไทยแต่นี้จิตใจของเราเป็นนักโทษอยู่นะคือกิเลสราคะโทสะโมหะควบคุมอยู่เพราะงั้นถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใสยังไงคือนักโทษนักโทษยิ้มแย้มแจ่มใสถึงจะสุขขนาดไหนแต่สุขแบบนักโทษอยู่ในเรือนจำกินอิ่มนอนหลับวันไหนที่กินอิ่มนอนหลับทุกข์ยกทุกอกทุกใจเพราะงั้นก็คือนักโทษอยู่อย่างเก่าเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่พ้นทุกข์เรายังไม่หมดกิเลสเมื่อไรเราชำระกิเลสได้แล้วนั่นแหละเราออกจากคุกออกจากตารางแล้วเป็นไทยแล้วเป็นอิสระแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราบำเพ็ญจิตภาวนาเมื่อเรากระเทาะเปลือกไข่ออกจากเปลือกไข่ได้แล้วนั่นแหละเป็นไก่ที่เป็นพี่ของหมู่พวกน้องๆถึงจะหัวงอกหัวขาวขนาดไหนก็เถอะก็ยังอยู่ในเปลือกไข่อยู่เพราะยังไม่พ้นทุกข์แต่ไก่ตัวไหนเอาจะงอยปากเจาะกระปอกไข่ออกไปออกจากรูออกจากเปลือกไข่แล้วนั่นแหละไก่ตัวนั้นเป็นพี่ของเพื่อนทั้งหลายแต่พวกเราเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายเป็นยังไงเราอยู่ในกระปอกไข่หรือเราเจาะกระปอกไข่ออกไปแล้วนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์นะทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าเราศึกษาให้จริงจังแล้วพวกเราจะเห็นช่องทางและก็มรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ให้เดินตามทางสายนี้มรรคคือหนทางสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเราจะเห็นยังไงจึงจะเห็นชอบนะเราต้องค้นคว้าศึกษาจากนั้นก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงก็เห็นอยู่แล้วอนิจจังเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เห็นไหมไม่มีใครจะหนุ่มไปข้างหน้าแก่แล้วจะแก่ไปถึงไหนอีกไม่นานก็ถึงแก่ไปถึงตายนะก็จบนะนะแก่แล้วก็เจ็บก็คือเวทนาที่เรารู้กันอยู่นะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเจ็บแข้งปวดขาบ้างนั่นแหละเวทนาแล้วก็ตายก็หมดลมหายใจเข้าออกนี่แหละชีวิตของมนุษย์ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าตายอยู่เลยเอาตายมาขู่กันเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่เอาความตายมาขู่เอาความจริงมาพูดให้กันฟังฮะมันจริงอย่างนั้นเอาความจริงมาพูดแต่คนเราไม่ชอบไม่ชอบเอาของจริงมาพูดไม่ชอบเพราะงั้นเอาของหลอกๆต้มๆตุนๆไงโอ้เจ้าเนี่ยสวยจริงๆเจ้าเนี่ยงามจริงๆเจ้าเนี่ยมีปัญญาจริงๆเจ้ามีบุญอำนาจวาสนาจริงๆมันชอบไปอย่างนั้นไม่ชอบที่ว่าตามความเป็นจริงอย่างไรเฮ้ยเจ้าอีกไม่นานนะเจ้าเท่าไหร่นะปีนี้เจ้าจะอยู่ไปอีกจากเท่าไหร่ถ้าอีกไม่นานให้ระวังตัวไว้นะให้รักษาตัวไว้นะให้รักษาใจไปนะใจของเจ้ามาตรฐานหรือยังใจของเจ้าเป็นพระอริยบุคคลหรือยังใจของเจ้าได้เป็นพระอรหันต์หรือยังเจ้ามั่นใจหรือยังว่าเจ้าจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเจ้ายังไม่มั่นใจเจ้าต้องเตรียมพร้อมนะทางกลับมาเกิดอีกเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายอย่างเก่านะไม่เป็นอย่างอื่นนะถ้าคำจริงอย่างนี้โดยมากมันจะไม่ชอบเพราะงั้นแต่ชอบให้เขาหลอกไปงั้นนะ
เพราะนั้นพวกเรานะได้มาปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี้แล้วถึงคราวนี้แล้วถึงจะหลอกก็ให้ถึงเขาหลอกก็ให้รู้จักว่าเออนั่นคือเขาหลอกเพราะเราได้ศึกษาแล้วเราจะหลอกเราเพราะงั้นให้เราตั้งอกตั้งใจนะและการพูดการแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดต่อนี้ไปนั่งสมาธินะทีนี้นะ